ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กันก่อนนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมหรือพระราชธรรมาภรณ์หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมพระเครื่องและวัตถุมงคลของท่านเป็นที่ต้องการของนักสะสมพระเครื่องเป็นอย่างมากเนื่องจากพุทธคุณและประสบการณ์ของผู้ที่พกพาเป็นที่ประจักษ์ให้พบเห็นกันบ่อยๆท่านเป็นพระนักพัฒนาพระนักปฏิบัติมีเมตตาธรรมต่อประชาชนทั่วไปและหลวงพ่อเงินท่านยังเคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างมากความรู้ด้านวิชาคาถาอาคมของท่านก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครโดยในวันนี้เราได้นำเหรียญยอดนิยมของท่านมานำเสนอให้ได้รับชมถึงประวัติการสร้างตลอดจนราคาการเช่าหาสะสมว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมาเริ่มต้นกันกับเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมรุ่นแรกปี2493เหรียญเสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมรุ่นแรกนั้นจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2493ลักษณะเหรียญเป็นเหรียญมีหูในตัวด้านหน้าเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมและมีคำว่าหลวงพ่อเงินซึ่งไม้เอกไม่ได้ปั๊มติดมากับตัวเหรียญแต่เป็นการตอกตัวภายหลังตรงใต้หูเหรียญคำว่าหลวงพ่อเงินเมื่อไม่มีไม้เอกก็เข้าใจว่าช่างแกะคงลืมทำไม้เอกตกไปส่วนด้านหลังเป็นยันต์ณทรหดเป็นยันต์ที่หลวงพ่อท่านใช้เป็นประจำเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมรุ่นแรกนี้พุทธคุณโดดเด่นมากทางด้านคงกระพันชาตรีและเปี่ยมด้วยเมตตามหานิยมยิ่งนักทุกวันนี้เหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นแรกปี2493นับได้ว่าเป็นเหรียญยอดนิยมของวงการเหรียญหนึ่งสวยๆ สภาพสมบูรณ์คมชัดเช่าหากันถึงหลักล้านต้นได้เลยทีเดียวสำหรับเหรียญที่พอสวยงามก็มีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนกลางขึ้นไปซึ่งเหรียญรุ่นนี้ออกในงานทำบุญอายุครบ5รอบของหลวงพ่อเงินจำนวนการจัดสร้างประมาณ 1,000 เหรียญโดยเป็นเนื้อทองแดงรมดำเพียงอย่างเดียวมาต่อกันที่เหรียญเสมาเล็กหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมปี2506เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมเหรียญเสมาเล็กนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2506เพื่อแจกสมนาคุณให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างถาวรวัตถุต่างๆลักษณะเป็นเหรียญรูปทรงเสมาขนาดเล็กด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเงินครึ่งองค์ด้านหลังเหรียญข้างบนมีข้อความว่าดอนยายหอมตรงกลางเป็นอักษรยันต์อุมิณณะด้านล่างมีข้อความว่าหลวงพ่อเงินโดยการจัดสร้างนั้นมีเนื้อทองคำเนื้อเงินและเนื้อทองแดงพุทธคุณโดดเด่นทางด้านเมตตาค้าขายเมตตามหานิยมมหาอุดอยู่ยงคงกระพันชาตรีนิรันตรายและแคล้วคลาดปลอดภัยสนนราคาการเช่าหาเปลี่ยนมือกันนั้นมีตั้งแต่หลักหมื่นต้นๆไปจนถึงหลักแสนกลางๆแล้วแต่เนื้อหามวลสารที่จัดสร้างและสภาพความสวยของเหรียญ นั่นเองมาต่อกันที่เหรียญกลมเล็กหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมปี2506เหรียญกลมเล็กนี้จัดสร้างขึ้นในปี2506เพื่อแจกสมนาคุณแก่ผู้ที่บริจาคทรัพย์สมทบทุน
สร้างถาวรวัตถุต่างๆลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2เซนติเมตรด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อเงินมีตัวหนังสือล้อมรอบด้านบนว่าหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมส่วนด้านหลังเป็นอักขระยันด้านบนเป็นตัวอุณาโลมตรงกลางเป็นตัวมิด้านล่างเป็นตัวณ2ตัวและยังมีตัวเลข2506ซึ่งหมายถึงปีพุทธศักราชที่จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้การจัดสร้างมีเนื้อทองคำเนื้อเงินและเนื้อทองฝาบาทซึ่งรวมทุกเนื้อสร้างจำนวน 10,000 เหรียญซึ่งเหรียญกลมเล็กรุ่นปีพุทธศักราช 2,506 นี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่เล่นหากันแพงที่สุดในบรรดาเหรียญกลมเล็กทั้งหมดของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมเลยทีเดียวซึ่งสนนราคาการเช่าหาเปลี่ยนมือกันนั้นสำหรับเนื้อทองฝาบาทการเริ่มต้นในสภาพสวยๆว่ากันที่หลักหมื่นต้นเป็นต้นไปสำหรับเนื้อทองคำถ้าจะมีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันนั้นต้องว่ากันที่หลักแสนกลางเลยทีเดียวองค์ต่อมาเป็นเหรียญหันข้างหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมปี2513เหรียญหันข้างหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2513เมื่อคราวหลวงพ่ออายุครบ80ปีในวันที่13กันยายน2513ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานแซยิดครั้งหนึ่งเช่นกันทางกรรมการวัดได้ขออนุญาตหลวงพ่อจัดสร้างพระขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อฉลองวาระไว้เป็นที่ระลึกโดยหลวงพ่อท่านได้อนุญาตจัดสร้างออกมาเป็น2แบบก็คือพระกริ่งชุดหนึ่งและเหรียญปั๊มรูปเหมือนอีกชุดหนึ่งเหรียญหันข้างหลวงพ่อเงินลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่หูในตัวด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเงินหันข้างขอบเหรียญใหญ่และหนามีตัวหนังสือคำว่าหลวงพ่อเงิน80อยู่ด้านล่างด้านบนมียันขอมอ่านได้ว่าอสังวิสุโรอุสะภุพะโดยนี่คือคาถามงคล9ที่ย่อออกมาแล้วด้านหลังเหรียญจะมีชุดยันณทรหดอยู่ตรงกลางด้านล่างมีหนังสือแถวตรงว่าพระราชธรรมาภรณ์และล่าสุดเป็นหนังสือแถวโค้ง20มีนาคม2513ก็คือวันที่ปลูกเสกเหรียญรุ่นนี้นั่นเองในส่วนของพื้นด้านหลังจะมีจุดไข่ปลาเป็นจำนวนมากโดยการจัดสร้างเป็นเนื้อทองคำ801องค์เนื้อเงิน2513องค์เนื้อนวะไม่แน่ชัดในเรื่องของจำนวนและเนื้อทองแดงรมดำ8081องค์สนนราคาการเช่าหานั้นสำหรับเนื้อทองแดงต้องว่ากันที่หลักพันกลางถึงหลักหมื่นเป็นต้นไปในเนื้อเงินต้องว่ากันที่หลักหมื่นกลางถึงหลักแสนส่วนเนื้อทองคำนั้นหากมีสภาพสวยๆถ้าจะเปลี่ยนมือกันก็ต้องว่าที่หลักแสนกลางเป็นต้นไปเลยทีเดียวและปิดท้ายกันที่เหรียญรุ่นสุดท้ายหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมปี2518ประวัติการสร้างเหรียญรุ่นสุดท้ายนั้นเริ่มต้นที่มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์จังหวัดนครปฐมได้มาทำพิธีล้างป่าช้าที่วัดดอนยายหอมราวปลายปี2517และได้ถือโอกาสขออนุญาตจัดสร้างพระของท่านสักรุ่นหนึ่งทั้งนี้เพื่อจะหาทุนไว้ใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธินั่นเองหลวงพ่อเงินท่านได้ฟังแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ของประชาชนจึงอนุญาตไปโดยท่านได้กำชับให้ใส่คำว่ารุ่นสุดท้ายไว้ในเหรียญด้วยซึ่งได้ทำความแปลกใจให้กับทุกคนเพราะในตอนนั้นท่านยังดูแข็งแรงอยู่มากทีเดียวซึ่งหลายๆคนเชื่อว่าท่าน
ได้รู้สังขารของตนเองจึงกำชับให้ใส่คำว่ารุ่นสุดท้ายลงไปเพราะเมื่อปลุกเสกเหรียญรุ่นสุดท้ายนี้เสร็จไม่นานหลวงพ่อเงินท่านก็ล้มป่วยลงและนอกจากนี้หลวงพ่อเงินท่านยังเคยพูดกับลูกศิษย์อีกด้วยว่ารุ่นสุดท้ายแล้วต้องทำให้ดีหน่อยโดยเหรียญรุ่นนี้มีพุทธคุณโดดเด่นทั้งทางด้านเมตตาค้าขายเมตตามหานิยมมหาอุดอยู่ยงคงกระพันชาตรีนิรันตรายและแคล้วคลาดปลอดภัยจำนวนการสร้างว่ากันว่าทุกบล็อกทุกพิมพ์ทุกเนื้อมีจำนวนรวมกันทั้งหมด 84,000 เหรียญโดยมี4ชนิดเนื้อโลหะคือ 1. เนื้อทองคำ 2. เนื้อเงิน 3. เนื้อนวโลหะและ 4. เนื้อทองแดงซึ่งรายได้ทั้งหมดยกให้กับมูลนิธิเพราะหลวงพ่อท่านไม่สะสมเงินตอนที่หลวงพ่อเงินมรณภาพนั้นทางวัดมีเงินอยู่แค่700บาทเท่านั้นซึ่งเหรียญรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อเงินนี้การเช่าหาบูชานั้นสำหรับเนื้อทองแดงต้องว่ากันที่หลักพันกลางถึงหลักหมื่นเป็นต้นไปสำหรับเนื้อนวโลหะหากมีการเปลี่ยนมือก็ต้องว่ากันที่หลักหมื่นกลางถึงหลักแสนสำหรับเนื้อเงินและเนื้อทองคำการเช่าหาบูชาก็ต้องว่ากันที่หลักแสนเป็นต้นไปและนี่ก็เป็นเรื่องราวแค่เพียงบางส่วนของพระเครื่องประเภทเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมที่เราได้หยิบยกนำมาเสนอแค่เพียงส่วนหนึ่งซึ่งพระเครื่องและวัตถุมงคลที่ท่านได้สร้างและได้รับความนิยมนั้นยังมีอีกหลายอย่างซึ่งเราจะคอยมานำเสนอให้ได้ติดตามชมกันในโอกาสต่อไปสำหรับท่านใดที่มีพระเครื่องที่เราได้นำเสนอไปนั้นแล้วอยากจะปล่อยให้เช่าก็สามารถส่งรูปภาพพร้อมเบอร์โทรมาได้ที่ LINE @tone8888 TONE8888ตามที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผลิตรายการโดยทีอมูเลตสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทยครับไม่ต้องคิดมากแล้วครับใครที่ยังไม่จองหนังสือพระเครื่องเมืองไทย100ล้านยอดนิยมเล่ม2ต้องจองแล้วครับผมบอกเลยว่าถ้าหมดแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับในราคา 2,500 บาทนะครับ 2,500 บาทกับความรู้พระเครื่องกว่า400องค์ภาพชัดๆมุมชัดๆมุมจัดแจ้งแล้วชี้จุดจ่ายตังค์ชี้ตำหนิให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบชัดเจนเอาว่าซื้อเล่มนี้แล้วเป็นเลยข้อแตกต่างเล่ม1กับ2นะเล่ม1เนี่ยนะครับเล่ม1เนี่ยเวลาเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราจะเจอแต่รูปภาพพระนะครับรูปภาพพระและก็ QR code ที่จะสแกนไปที่ YouTube แต่เล่ม2คุณรู้ไหมครับมีรูปภาพพระแล้วนะครับมีรูปภาพพระเสร็จแล้วเนี่ยสแกนปั๊บเนี่ยไปดูพระองค์นั้นๆเลยใน YouTube นะครับและชี้ตำหนิจุดจ่ายตังค์ให้ท่านเป็นทันทีนะครับเล่ม2นะครับต้องบอกว่าเจาะลึกชี้ตำหนิจุดจ่ายตังค์ทุกอนูเป็นเลยแน่นอนดีกว่าลงคอร์สเรียนด้วยซ้ำซื้อเถอะครับถ้าท่านไม่ซื้อตอนนี้ผมบอกเลยว่าท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องและท่านจะบอกว่ารู้งี้จองสักร้อยเล่มอย่าใช้คำนี้ครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้
โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค FC หรือโทร02-953-5587สนใจติดต่อโฆษณาโทร087-349-6028